จากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองและทำให้ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลต่อปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจึงได้ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข9เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศโดยเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช2541แต่อย่างไรก็ตามภายหลังเปิดใช้มาในช่วง10ปีก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างเต็มที่จึงต้องขยายช่องจราจรขยายจาก4ช่องจราจรเป็น8ช่องจราจรในขณะที่บริเวณทางแยกต่างระดับต่างๆยังคงมีกายภาพดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแยกต่างระดับของโครงการที่เชื่อมกับถนนลำลูกกายังใช้การควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรทำให้การกระจายตัวของการจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความล่าช้าและติดขัดบริเวณทางแยกเกิดแถวคอยสะสมบนทางหลักของทางหลวงพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและทำให้เกิดการตัดขั้วของกระแสจราจรโดยรถบรรทุกซึ่งผ่านด่านชั่งน้ำหนักในช่องทางด้านซ้ายจะต้องตัดขั้วกับรถที่จะออกถนนลำลูกกาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกรมทางหลวงจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท A21 Consultant จำกัดและบริษัท Nordsafe Engineering จำกัดให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ด้านตะวันออกกับทางหลวงหมายเลข3312หรือทางแยกต่างระดับลำลูกกาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดการเกิดอุบัติเหตุโดยมีระยะเวลาการศึกษา360วันและได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่18มีนาคม2560พื้นที่ศึกษาโครงการตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ด้านตะวันออกหรือถนนกาญจนาภิเษกตัดกับทางหลวงหมายเลข3312ทางแยกต่างระดับลำลูกกาครอบคลุมในรัศมี 1,500 เมตรจากจุดศูนย์กลางทางแยกอยู่ในพื้นที่การปกครองของหมู่3และหมู่11ตำบลลาดสวายหมู่6หมู่11หมู่12หมู่17และหมู่18ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการการศึกษาโครงการที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการศึกษาด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมและสำรวจปริมาณการจราจรในพื้นที่จริงรวมทั้งได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกรมทางหลวงและได้กำหนดแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการไว้ดังนี้ต้องสามารถรองรับปริมาณจราจรในปีคาดการได้อย่างเหมาะสมและคำนึงถึงสมดุลของปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข3312ถนนลำลูกกาแก้ปัญหาแถวคอยสะสมล้นออกมากระทบการเดินทางของรถบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9ลดหรือหลีกเลี่ยงรูปแบบการเดินทางที่ก่อให้เกิดปริมาณจราจรซ้ำซ้อนไม่อ้อมวนหลีกเลี่ยงการเวรคืนและหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างที่ซ้อนทับแนวถนนเดิมจากการศึกษารวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆที่ปรึกษาได้นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและดำเนินการออกแบบรูปแบบทางเลือกของทางแยกต่างระดับไว้3รูปแบบทางเลือกคือรูปแบบทางแยกต่างระดับรูปแบบที่1เซมิเดเรคชั่นแนลแรมป์ก่อสร้างช่องทางเลี้ยวกึ่งตรงรูปแบบทางแยกต่างระดับรูปแบบที่2เอนทรีแรมป์ลูปก่อสร้างช่องทางเลี้ยวแบบวนและรูปแบบทางแยกต่างระดับรูปแบบที่3 Elevated U-turn ก่อสร้างช่องทางเลี้ยวแบบสะพานกลับรถทั้งนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมโดยจะทำการเปรียบเทียบ3ด้านคือด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและด้านสิ่งแวดล้อมและได้ข้อสรุปว่ารูปแบบทางแยกต่างระดับรูปแบบที่3การก่อสร้างช่องทางเลี้ยวแบบสะพานกลับรถเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมจะเป็นการก่อสร้างทางเลี้ยวแบบสะพานกลับรถเพื่อรองรับปริมาณรถเลี้ยวขวาในทิศทางจากบางนาไปอำเภอลำลูกกาโดยสะพานกลับรถในทิศทางขาขึ้นไปบางปะอินจะใช้ช่องจราจรด้านซ้ายของทางหลักบนพื้นที่นอกคันทางเดิมเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและหลีกเลี่ยงการเวรคืนที่ดินตัวสะพานมีขนาด2ช่องจราจรความยาวประมาณ800เมตรช่องจราจรกว้างช่องละ3เมตร50เซนติเมตรพร้อมไหลทางกว้าง50เซนติเมตรทั้งด้านนอกและด้านในพร้อมทั้งก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อจากแยกล้มใส่แล้วยกระดับข้ามช่องออกจากมอเตอร์เวย์แล้วลดระดับไปเชื่อมกับทางขนานเดิมตัวสะพานมีขนาด1ช่องจราจรกว้าง6เมตรไหลทางกว้างข้างละ50เซนติเมตรเช่นกันรวมถึงพิจารณาปรับปรุงบริเวณแยกคลอง5โดยทำการปิดสัญญาณไฟจราจรและให้รถที่เดินทางมาจากบางนาและจะเลี้ยวขวาไปอำเภอลำลูกกา
ไปใช้ช่องทางเลี้ยวแบบสะพานกลับรถที่ก่อสร้างใหม่ส่วนรถที่เดินทางมาจากบางนาเพื่อเลี้ยวเข้าไปคูคตยังเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบนช่องทางเลี้ยวเดิมนอกจากนี้ได้ปรับปรุงทางแยกเดิมให้รองรับการเดินทางของท้องถิ่นโดยเฉพาะถนนเลียบคลอง5ในการเชื่อมเข้าออกถนนลำลูกการวมถึงชุมชนฝั่งวัดแจ้งลำหินสามารถเลี้ยวไปคูคตได้เลยและเพิ่มช่องทางกลับรถใต้สะพานทั้ง2ฝั่งโดยจำกัดความสูงที่2เมตร20เซนติเมตรตามความสูงช่องลอดเดิมสำหรับแยกร่มไทรเดิมที่มีรูปแบบ3แยก2ทางแยกติดกันได้ทำการออกแบบปรับกายภาพของทางแยกใหม่โดยปรับให้เป็น3แยกเดียวเพื่อลดความสับสนของผู้ใช้ทางพร้อมทั้งเพิ่มช่องจราจรอีก1ช่องในทิศทางขาออกปรับรอบสัญญาณไฟจราจรใหม่กำหนดให้ช่องทางด้านซ้ายฝั่งขาเข้าผ่านทางแยกไปคูคตได้ตลอดเวลาส่งผลให้ทางแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่มาจากคูคตสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วขึ้นสะพานแลมบีไปยังฝั่งวัดมูลจินดารามโดยไม่ต้องรอรอบสัญญาณไฟนอกจากนี้ยังได้ออกแบบองค์ประกอบอื่นๆในเรื่องรูปแบบโครงสร้างสะพานงานระบบระบายน้ำงานระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการโดยได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเช่นไม่ก่องเศษวัสดุและกองดินที่ใช้ในการก่อสร้างใกล้กับแหล่งน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวันปิดกลุ่มวัสดุก่อสร้างท้ายรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างและการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานก่อสร้างและแจ้งแผนการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการรับทราบติดตั้งตะข่ายกันฝุ่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้ชุมชนนอกจากนี้กรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงกำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างชัดเจนและโปร่งใสครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการตลอดจนได้มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียดและการศึกษาในทุกๆด้านให้มีความเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรมทางหลวงเชื่อมั่นว่ารูปแบบทางแยกต่างระดับที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ด้านตะวันออกกับทางหลวงหมายเลข3312ได้เป็นอย่างดีสามารถลดความคับข้างของปริมาณจราจรเพิ่มประสิทธิภาพของทางแยกและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกต่างระดับบริเวณแยกลำพุกาได้อย่างดีสร้างความสุขให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทางเชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน